อิงฟ้าวราหะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีการแบบให้เห็นเรียบร้อยแล้วกับเพอร์ฟอร์แมนซ์การแดนซ์แล้วก็ซิงเกิลแรกในชีวิตของอิงฟ้านะคะที่เป็นแบบเพลงภาษาอังกฤษนะคะกับเพลง The One and Only โอ้โหบอกเลยว่าดีมากนี่ถ้าใครได้ดูในไลฟ์สดของแกรนด์ทีวีนะบอกว่าอิงฟ้านี่คือซูเปอร์สตาร์แบบสายแดนได้แบบสบายแล้วก็เป็นอย่างที่เต้าคิดจริงๆว่าแบบเพลงเปิดตัวน้องต้องมีความแดนหน่อยๆแล้วก็เซ็กซี่โยโย่บดๆนิดๆ เปิดตัวทั้งทีต้องมาแนวนี้แน่นอนแล้วก็มาจริงๆนะคะก็แน่นอนเพลงนี้ก็พออิงฟ้าได้ร้องไปนะคะแฮชแท็กนะคะ The One and Only First Single อิงฟ้านะคะขึ้นคอนเทนต์อันดับที่1เลยแล้วก็ลากยาวมาถึงเช้าวันนี้ด้วยนะเรียกว่าแบบแฟนคลับคือน่ารักจริงๆแบบซัพพอร์ตกันแบบเหนียวแน่นสดๆเลยนะคะแล้วก็อิงฟ้านะคะได้มีการแบบโพสต์ข้อความนะคะผ่าน X ว่าวันนี้เลือกใส่4ชุดที่ตัวเองกลัวที่สุดเพราะรู้สึกไม่ค่อยเข้ากับตัวเองแต่จะลองทำอะไรที่ก้าวผ่านความกลัวของตัวเองให้ได้เหมือนกับเพลงนี้จากคนที่ไม่มั่นใจในการร้องเพลงสากลไม่ว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงแต่ก็ชนะใจตัวเองแล้วนี่จริงๆอ่ะต้องจะบอกว่าอิงฟ้าใส่ชุดสีไหนก็สวยนะไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยแบบโอ้ยเมื่อวานนี้อย่างที่เห็นเนี่ยคือใส่สีสวยไหมพี่ทันเอาจริงๆสวยนี่เราว่าแบบทั้งชุดทั้งคนส่งหมดเลยใช่ส่งดีหมดแล้วมาแบบหน้ามามีความน่ารักนิดนึงดูอินเตอร์ขึ้นมาอีกเลยพี่ฟ้าคือแบบดีมากจริงๆชุดเนี้ยสวยมากนะใช่สวยเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบออร่าเห็นแล้วจึ้งเห็นแล้วแบบอุ๊ยนี่แหละซิงเกิลแรกของฉันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอิงฟ้าเขาไม่มั่นใจในสีขาวไงพี่ทันสวยแล้วค่ะสวยเชื่อเถอะ 100% มั่นใจเยอะๆความพลิ้วความเต้นเสียงร้องอะไรอย่างเงี้ยเป๊ะมากดีมากสวยจริงๆซึ่งอันนี้บอกเลยเก่งมากเราเห็นแล้วแบบพี่ชอบเลยเรารู้สึกชอบเลยแล้วก็พอร้องเพลงเสร็จใช่ไหมพี่ทันแบบว่าอิงฟ้าก็ได้มีการคุยกับพิธีกรอิงฟ้าก็มีการพูดแบบประมาณว่าจริงๆครั้งนี้เป็นการก้าวข้ามผ่านความกลัวซึ่งเป็นเพลงแรกที่เป็นของตัวเองและเป็นการร้องเพลงสากลด้วยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่รวมถึงชุดเสื้อผ้าหน้าผมวันนี้ก็ได้ทำอะไรที่เราไม่เคยมีความมั่นใจมาก่อนก็อยากจะนำเสนอว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคุณจะไม่มีความมั่นใจเรื่องไหนก็ตามอย่าได้สนคำพูดของคนอื่นนะคะขอให้เราทำทุกอย่างให้เต็มที่แค่เราชนะใจเราก็อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีคุณภาพแล้วค่ะนี่เห็นไหมแล้วคือร้องรอบแรกก็คือเป็นอิงฟ้าเดียวๆใช่ไหมพี่ทันพอน้องไปแบบพูดคุยบนเวทีนิดนึงแล้วเขาก็นับเขาดาวตอนที่แบบปล่อยเพลงลงสตรีมมิ่งของแกรนนะคะใน YouTube เนาะเสร็จน้องก็ร้องเพลงครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนจบเนี่ยปิดท้ายก็จะเป็นสาวๆมิสแกรนที่เข้าประกวดที่เมื่อวานนี้มีการแบบทีป๊อปเนาะรอบทีป๊อปก็ขึ้นมาแบบตอนท้ายมาเลาะแบบมาเต้นนิดนึงอะไรอย่างงี้อย่างที่บอกอิงฟ้ามีซิงเกิลทั้งทีแฟนคลับก็ต้องใจปั้มอยู่แล้วแต่ละบ้านก็คือขนกันแบบว่าเงินเนาะช่อเงินแบบเยอะแยะมากมายเนี่ยไปซัพพอร์ตกันที่งานด้วยนะคะนี่เยอะมากๆและอิงฟ้าก็รวบรวมรูปเป็นอย่างที่เห็นเลยแล้วก็มีการโพสต์ใน Twitter นะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะบอกว่าขอบคุณดอกไม้ทุกๆช่อจากน้องๆทุกคนรวมถึงพี่ดีและแฟนคลับและของขวัญเงินสดต่างๆที่มอบให้เป็นกำลังใจให้ฟ้าในวันนี้ขอบคุณนะทุกบ้านเลยรักนะคะส่วนมากน่าจะไม่ได้ถ่ายช่อดอกไม้เยอะมากๆไม่ได้ลงของใครก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็ thank you for the gift from my inter fan นะคะแล้วก็ตามด้วยแฮชแท็ก the one and only first single อิงฟ้านะคะก็อย่างที่เห็นเลยดีใจกับอิงฟ้าด้วยคือแบบว่าคือเพลงดีจริงทุกอย่างคือมันดีมันส่งเหมือนที่พี่ทันบอกหนูฟังก็แล้วแบบเนี่ยเพลงทีมมิสแกนคือด้วยความที่เราแบบดูรายการแบบพวกสไวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าเพลงนี้คือเพลงทีมมิสแกนเพราะว่าเขาก็มีแบบชื่อของแกรนแบบขึ้นมาด้วยอะไรเนาะก็แบบว่าทุกคนไปลองฟังกันนะใครยังไม่ได้ฟังนะคะจะบอกว่าเพลงดีจริงชอบอ่ะตอนแบบแล้วคือจังหวะการเต้นของอิงฟ้าก็มีความแบบเซ็กซี่แบบใช่ไหมยุ่ยๆเลื้อยๆไหลๆได้ได้แล้วนี่ก็แบบนี่คือแฟนคลับที่ไปก็ถ่ายรูปแล้วก็มีการบอกว่าอะไรที่สำคัญขอบคุณแฟนคลับหน้างานที่มาให้กำลังใจนะคะไม่เคยขาดรวมถึงแฟนคลับทางบ้านด้วยอันนี้ต้องขอโทษพอดีมองไม่ค่อยเห็นไม่ได้ใส่แว่นตาเลยมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงเนาะก็แบบสิ่งที่บอกว่าขอบคุณแฟนคลับทุกคนแบบไปให้กำลังใจนะคะจ้ะเลิศจริงๆสมมงแต่ต่อไปต้องก็แอบรอลุ้นมิวสิกวิดีโอแหละอยากเห็นว่าแบบเฮ้ยใช่ไหมใช่ครับพอเป็นมิวสิกวิดีโออิงฟ้าต้องไม่ได้มาแค่ชุดเดียวอยู่แล้วจะต้องแบบ
มาแบบหลายๆชุดเลิศๆเป็นปังแล้วก็หลายลุคหลายบุคลิกสาวหวานก็ได้เกลียวก็ได้เทก็รอดเออเห็นไหมใช่คนนี้เขามีหลายร่างได้หมดใช่เสียเบิ้มจิโป้และอะไรอย่างเงี้ยพี่มุกใช่เออเขาหลายร่างเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าแบบเลิศแน่นอนใช่แต่พอจริงฝากแฟนๆเข้าไปซัพพอร์ตด้วยนะแบบไปฟังกันเยอะๆให้กำลังใจแล้วเชื่อว่าแบบว่าอุ้ยอิงฟ้าจะต้องแบบว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยพอเพลงปล่อยไปก็เห็นแล้วแหละว่าอิงฟ้ามีการแบบมาแบบขอบคุณเราดาราเดลี่ด้วยนะพี่ทานแล้วก็แบบมีรีทวิตของแฟนๆที่แบบลงคลิปอะไรอย่างงี้ก็พี่ฟ้าเขาน่ารักอยู่แล้วเวลาเราลงอะไรเกี่ยวกับพี่ฟ้ามาตลอดมาไวด้วยเรามาตั้งโนติมาไวจริงทุกคนค่ะก็ดีใจพวกเราก็ดีใจที่แบบสิ่งที่เราแบบเขียนสิ่งเราแบบอยากซัพพอร์ตจริงมันไปถึงเขาจริงๆอ่ะมันเป็นแรงใจอย่างนึงเนาะที่ทันเวลาที่เราเขียนหรือว่าลงอะไรไปแล้วแบบเฮ้ยศิลปินคนนี้เขาเห็นเราอ่ะเหมือนเราแล้วจริงๆจะบอกว่าคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อ่ะพวกเราก็อ่านนะจริงเราก็อ่านเราอ่านจริงๆนะทุกคนเวลาแบบแฟนๆฟีดแบ็กอะไรมานะคะใครชมใครด่าไม่ใช่จดไว้แล้วเราก็คือจดเอาไว้นะคะแล้วก็ติ๊กกากบาทไม่ใช่เราก็นำมาเรียกว่าอันไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเนี่ยพวกเราก็คือน้อมรับอยู่แล้วเต็มที่หรือว่าข้อมูลอะไรผิดพลาดตรงไหนไปอะไรไปก็มาบอกเราได้นะเราก็พร้อมที่จะแก้ไขทันทีนะคะถ้าข้อมูลนั้นถูกต้องนะคะทุกคนฝากเอาไว้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการทำงานของเราละกันคอมเมนต์ของคุณมีค่ากับพวกเรานะจะบอกให้